เห็นไหมครับไม่มีส่วนที่เป็นน้ำแข็งเลยนะครับนี่คือปั่นได้ละเอียดแบบละเอียดสุดๆจริงๆอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวนะครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้ถูกและดีจะรีวิวไว้ให้ดูตรงนี้นะครับและสำหรับวันนี้ฉากใหม่ห้องครัวใหม่เพื่อนๆที่อยากได้ครัว DIY ราคาประหยัดนะครับผมทำ DIY ไว้ก่อนหน้านี้ครัวผมรกมากเลยไปติดตามดูในช่วง DIY นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านน้ำปั่นหรือชอบกินน้ำปั่นมากๆเสียตังค์กับน้ำปั่นเยอะทุกวันเลยหน้าร้อนแบบนี้วันนี้ครับกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงจากเจ้าสัวตัวนี้ทนใช้เปิดร้านได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาพาผมไปยอด 300,000 Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตอนใหม่ๆนะครับคือจะบอกว่าเคยสั่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาหลายตัวครับแล้วก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับถ้าไม่เฟืองรูดก็มอเตอร์พังแล้วที่สำคัญคือเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆไม่ได้เอ้าทำไมต้องปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆก็น้ำแข็งหลอดที่มันขายนะครับก้อนมันใหญ่ครับถ้าเราเอามาปั่นเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องทั่วไปเนี่ยรับรองครับติดทุกตัวเลยแล้ววันนี้ครับผมก็ตัดสินใจสั่งเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงมาตัวนี้ยี่ห้อเจ้าสัวครับว้าวเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงแน่นอนครับมาพร้อมใบรับประกันจากเจ้าสัวแล้วก็คู่มือการใช้งานภาษาไทยโอเคครับแกะกล่องออกมานะครับก็เห็นเต็มๆใบอย่างนี้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนให้ดูนะเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงจากเจ้าสัวตัวนี้รุ่น KMT 200แกะกล่องออกมาก็จะเห็นเครื่องปั่นก่อนเลยนะครับเฟืองตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีแท่นวางอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งแท่นวางที่เป็นยางแบบนี้มันจะลดการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดเสียงเวลาเราปั่นด้วยส่วนตัวเครื่องนะครับก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีตัวปรับความแรงทั้งหมดเนี่ย10ระดับครับแล้วก็มีตัวกระแทกนะผมเรียกตัวกระแทกเขาเรียกอะไรอ่ะ pass นะครับก็คือการเร่งความเร็วนะหรือการกระแทกเวลาน้ำแข็งมันลงไปติดกึกเงี้ยเราก็กดปึดได้นะครับเดี๋ยวหลายคนตกใจครับว่าเอามาเสียบปุ๊บแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเขามีตัวเซฟนะครับเพราะว่าพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทำงานครับเราจะต้องเอาตัวโถเขาเนี่ยมาวางข้างบนก่อนนะครับมันถึงจะเริ่มทำงานสำหรับการปรับสวิตช์นะครับตอนนี้ผมปรับไปที่เบอร์1นะครับซึ่งเป็นตัวเบาสุดนะแล้วก็เร่งสปีดได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการกระแทกนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้เมื่อกี้ดูตัวเครื่องแล้วนะครับเรามาดูตัวโถใส่น้ำกันบ้างนะครับตัวโถเนี่ยมีความจุอยู่ที่2ลิตรนะครับตัวพลาสติกอะผมบอกเลยว่าหนาแล้วก็เกรดดีมากๆนะครับคือจะบอกว่าคนที่เปิดร้านน้ำปั่นเนี่ยสามารถซื้อรุ่นนี้ไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าทั้งแข็งแรงทนทานนะครับตัวใบพัดปั่นเนี่ยเป็นแบบ4ใบนะครับแล้วก็บนใบเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวตัดด้วยนะถ้าสังเกตอะครับมันจะมีเห็นเขี้ยวด้วยอะผมอยากซูมเข้าไปลึกๆเห็นไหมครับบนใบตัดเนี่ยตัวนี้เขาจะมีเขี้ยวด้วยแล้วก็ตัวใบเนี่ยค่อนข้างหนาทีเดียวครับคือผมเชื่อว่ามันไม่หักง่ายแน่ๆที่สำคัญนะครับเวลาเราซื้อเครื่องปั่นนะถ้าอยากรู้ว่าแข็งแรงหรือเปล่าให้ดูตรงตูดเลยครับทั้ง2ฝั่งนะฝั่งนี้เนี่ยเฟืองเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานไปนานๆนะถ้าเป็นพวกเฟืองพลาสติกเฟืองยางเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะรูดครับเพราะแรงของมอเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นเฟืองอลูมิเนียมเฟืองสแตนเลสนะครับพวกนี้เนี่ยจะแข็งแรงมากครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยเราสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ด้วยนะข้างในเนี่ยตัวฐานนะครับเป็นลูกปืนแบบบอลเบริ่งถือว่าตัวเหยือกเนี่ยมาตรฐานดีมากๆครับตัวฝานะครับก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมียางโอริงแบบ2ชั้นครับเพื่อป้องกันเวลาเราปั่นแล้วน้ำมันซึมหรือกระเด็นออกมานะครับฝาด้านบนครับสามารถเปิดได้นะครับเปิดไว้ทำอะไรเปิดไว้สำหรับเติมนะครับเติมวัตถุดิบนะหรือว่าเราจะใช้เนี่ยตัวไม้กระทุ้งนะครับช่วยในการใส่ลงไปคนแบบนี้ก็ได้เขาแถมมาให้ในชุดคนแบบนี้ได้นะครับกระแทกน้ำแข็งได้และสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงเจ้าสัว KMT 200ไปใช้ที่บ้านนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถไปสั่งเองได้เลยครับอยากจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงครับที่เวลาเราใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ของเจ้าสัวนะถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวเหยือกลงไปเนี่ยพอให้เปิดสวิตช์นะครับเครื่องก็จะไม่มีการทำงานใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ไปปุ๊บนะครับแล้วเราเปิดสวิตช์เครื่องก็จะทำงานทันทีทีนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดสวิตช์แต่เรากดพาสนะครับเครื่องก็จะทำงานด้วยเพราะฉะนั้นระวังนะครับระวังด้วยนะคนที่เอาไปนะครับถ้าเราไปกดพาสขณะที่เอามือล้วงลงไปอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับเวลาต้องการจะทำอะไรก็ตามนะครับเรายกออกมาก่อนครับแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนโอเคส่วนสำหรับการทดสอบวันนี้นะครับผมก็จะลองปั่น
อะไรสักอย่างดูแล้วกันนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับเดี๋ยวจะลองเอาของใส่ๆปั่นไปดูนะครับส่วนอยากรู้ว่าเด็กสามารถทำเองได้ไหมไปติดตามได้ครับช่อง Bebop Little Style นะครับน้องลองทำน้ำปั่นครับจากการใส่ของที่ชอบนะดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าผมใส่ของที่ชอบลงไปในเครื่องปั่นตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าจะมาปั่นกันธรรมดามันก็คงไม่ใช่การทดสอบประสิทธิภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะลองผมก็ไม่รู้นะอย่ามาดราม่าเรื่องสูตรน้ำปั่นกับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองปั่นอะไรก็ตามครับที่ผมอยากจะกินลงไปในเครื่องปั่นตัวนี้นะครับอย่างแรกคือแอปเปิลครับคือผมอยากจะลองใส่มันลงไปทั้งลูกเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมขอเอาเม็ดนะครับกับก้านมันออกก่อนครับเพราะว่าคงไม่อยากกินนะครับตอนนี้ผมเอาแค่เม็ดกับก้านออกจากแอปเปิลนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์ออกด้วยเนี่ยนะครับเอาเม็ดกับก้านออกจากแอปเปิลแล้วนะครับทีเนี้ยผมอยากจะลองครับว่าถ้าผมเอาแอปเปิลทั้งลูกเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับจะเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปั่นดูเลยครับ มันลอยอยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยเละเลยเดี๋ยวแอปเปิลทั้งลูกเลยครับไม่ต้องปอกเปลือกครับเละเรียบร้อยครับฝนเป็นน้ำพลังสูงจริงโอเคแค่แอปเปิลมันคงธรรมดาครับแน่นอนครับว่าทุกคนกินน้ำปั่นมันก็ต้องใส่น้ำแข็งครับแล้วก็ปัญหาของเครื่องปั่นหลายตัวก็คือเวลาเราใส่น้ำแข็งหลอดแบบนี้เนี่ยน้ำแข็งหลอดแบบนี้มันปั่นไม่ได้ครับมันติดนะแล้วก็ปั่นไม่ละเอียดเลยเครื่องพังหมดเลยนะครับเฟืองพังด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวผมลองเลยผมใส่น้ำแป้งน้ำนี่ครับใส่น้ำแข็งหลอดเนี่ยแหละนะซึ่งเราก็จะไม่ทุบให้เสียเวลาครับโอเคครับไม่ถึง1นาทีนะครับปั่นเสร็จเรียบร้อยครับมีไอเย็นออกมาด้วยโอเคเรามาลองดูกันเลยนะครับแอปเปิลปั่นของผมครับว้าวนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำแอปเปิลปั่นไม่ใส่อะไรเลยครับสุขภาพสุดๆครับแค่แอปเปิลกับน้ำแข็งเท่านั้นอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสามารถปั่นได้เนียนแล้วก็ละเอียดมากๆครับอันนี้ผมจะกรองให้ดูเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ครับว่าเครื่องกรองตัวนี้เนี่ยละเอียดขนาดไหนครับนี่ฮะไม่มีส่วนที่เป็นน้ำแข็งเลยนะครับนี่คือปั่นได้ละเอียดแบบละเอียดสุดๆจริงๆอ่ะรีวิวให้ดูแล้วนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้พลังงานสูงอย่างเจ้าสัวเพื่อนๆที่อยากได้สามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้และเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวตอนใหม่ๆครับแล้วก็ตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับเป็นคลิปความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดอันนี้สุขภาพดีสุดๆอ่ะโอ้ยน่าจะใส่น้ำเชื่อมด้วยและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปI'm high.